จากสถิติที่ส่งมาเนี่ยเดี๋ยวเทียบให้ดูกุ้ยช่ายรูปร่างเราจะเตี้ยกว่าเขาประมาณ5เซนนะครับเดี๋ยวมาดูว่าต่อยตัวเท่ากันหรือเปล่านะครับ175กับ180เพชรเอกนี่ก็อายุน้อยกว่าครับ4ปีก็ชกมามากกว่านะครับก็อย่าลืมครับในวันที่4กุมภาพันธ์นี้ครับสัปดาห์หน้าแล้วนะครับเราไปเร้าใจกับไทยไฟท์คาดเชือกอุทยานราชพักมาร่วมเทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์สืบสานวันมวยไทยรักษาศิลปะไหว้ครูสร้างความเร้าใจด้วยมวยคาดเชือกครับกับเหล่าขุนพลไทยไฟท์นำโดยแสนชัยเต็งหนึ่งปตท.น้องโอเวโรไลออนเคี้ยวเพชรวรจักรเล็กฟ้าลิขิตและยูเนสสายเลือดใหม่ของไทยไฟท์นะครับย้ำอีกครั้งครับ4กุมภาพันธ์นี้ครับวันอาทิตย์หน้าณลานอุทยานราชพักจังอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เริ่มทำการแข่งขันครับเวลาเดิมครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปทางช่อง8กฎหมายเลข27เชื่อว่ายิ่งใหญ่แน่ๆครับรายการนี้วันอาทิตย์หน้าครับก็ตอนนี้ทีมงานไทยไฟท์เนี่ยเริ่มจะไปดำเนินการแล้วครับพอนับจากนี้ถอยหลังไปเหลืออีกไม่กี่วันเลยครับทางหน้าจอช่อง8นะครับก็ขอบพระคุณด้วยแล้วครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับรวมไปถึงสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติ Beat Active Bytech บุรีบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลล์จำกัดรถขุดคูโบต้าพัมคินครบทุกเรื่องเครื่องมือช่างบริษัทอีออนธนสินทรัพย์ไทยแลนด์จำกัดมหาชนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและก็สถานที่แห่งนี้ครับ Beat Active Beat Active Bytech บุรีครับเพชรเอกนี่มีไซโยกมาถอดมงคลให้ด้วยนะครับก็ถือว่าได้กำลังใจจากมวยดังขุนพลไทยไฟท์ของเราไปก่อนส่วนมุมขาวนี่มียอดขุนพลครับสิทธิ์แก้วประพลนะครับนักมวยดังอีกคนหนึ่งมาถอดมงคลให้กับเอลิเลียสครับยกแรกครับเดี๋ยวดูแม่เอริเอสนี่เดินหาก่อนเลยนะครับซ้อมอยู่สิทธิ์แก้วประพลครับอืมนะแข้งจัดๆครับของเพชรเอกแต่ว่าวันนี้นี่เป็นมวยที่ต้นๆจัดเนี่ยต้องมาถอยก่อนนะครับถอยออกแข้งแม่เอริเอสนี่ไม่ธรรมดาเอ้าเดี๋ยวแข้งเอียงไปเหมือนกันศอกเดี๋ยวได้เลือดครับโอ้ศอกฟันเข้ามาครับแหวกกาดเข้าไปเอาวงในตีเอริเอสเดินก็จริงนะครับแต่ว่าเพชรเอกชิงออกก่อนชิงเตะก่อนเลยเอ้าศอกใหม่แล้วศอกใหม่แล้วเสียบเสียบเข้าไปครับเอริเอสพยายามขวางหน้าครับช้าไม่ได้นะเอริเอสครับอ๋อโดนไป3แล้วครับพึ่งคืนมา1ครับจังหวะกระแทกเข่าครับซ้อมอยู่กับประธานไก่สิทธิ์แก้วประพลนะครับเอริเอสหมัดขวาทิ้งเข้าไปช้าแต่ชวนหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับเตะไม่โดนจังหวะเอาคืนก็ไม่โดนตอนนี้ก็พอเป็นอยู่นะครับโดนเข้าไปหลายขนาดแต่ว่ายังอยู่อ้าวเริ่มจะเอาคืนนี่ครับมาหนักๆแรงๆครับโอ้โหไม่ใช่งานง่ายนะครับเพชรเอกนี่ประเภทต้นจัดด้วยครับแต่ปลายนี่ไม่มีใครรู้ครับว่าจะเอาแบบไหนครับวันนี้เดี๋ยวดูครับแม่หลบได้นิดเดียวครับศอกเอเลียสก้มหลบแบบเมื่อกี้นี่เสียวมากเลยวูบไปแล้วโดนแล้ววูบอ๋อก้มหลบนะไม่ได้วูบนะเอ้ยหมัดขวาครับงางออกจากเมืองโง่ราชบุรีเลยเอเลียสเดินเข้าไปเพชรเอกรอครับรอเท่านั้นแล้วนี่ครับลำตัวครับยุ่งข้าวยุ่งข้าวเขาจะต่อยคืนเหมือนกันแต่เราเอาตัวรอดได้เอเลียสโดนเข้าไปอ้าวจุกแม่ยังไงครับเบรกนับก่อนครับโอ้โหจุกครับจังหวะเจอแข้งเนี่ยหัวฝังเข้าไปที่ลำตัวครับไม่ใช่แข้งแรกที่แกเดินไม่ใช่แข้งแรกที่แกเดินเข้าไปรับนะครับโอ้แต่ก็หลายแข้งแล้วโอ้ทำท่าจะมาดีครับแต่ว่าโดนนับไปก่อนแล้วเอาโอ้นี่ก็เตะเลี้ยวเลยครับโอ้หล่นไปเลยโอ้กรรมการยังไงครับโอ้โบกไปแล้วครับกรรมการแขนซ้ายกูใช่เจ็บโอ้โหเจอเตะเข้าไปครับโอ้จบยกแรกนะครับกรรมการถาวรนี่ก็เห็นอาการของเอเลียสไม่ดีครับโอ้โหอาจารย์ถาวรเอียงอุบลแต่เอเลียสเมื่อกี้เอียงซ้ายครับโอ้โหดูครับจังหวะโดนเข้าไปครับแม่เพชรเอกแกประเคนหลายแข้งเหลือเกินครับเตะแล้วหมุนเตะแล้วชาครับแต่มาลำหนักๆทั้งนั้นลำโตๆทั้งนั้นเลยครับยกแรกเท่านั้นนะครับเกินครับดูภาพช้าอีกทีครับจังหวะเตะแต่ละดอกดูสิผู้ชายโอ้โหดูครับเตะยัดท่อนแขนนะครับต้นๆเนี่ยเหมือนจะทนได้นะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาคืนครับทางด้านเอเลียส
นี่สองดอกนี้นี่ก็โหทำเอาแฟนมวยเนี่ยเสียวทั้งประเทศเลยคิดว่าวูบแกหลบนะนี่โอ้โหแข้งนี้ครับเตะเข้าท่อนแขนครับนี่โอ้โหเอาแขนรับครับแล้วก็ไม่ไหวครับก็ปิวตามแรงแข้งไปครับและผลการตัดสินนะครับ The winner by technical knockout Black Corner เพชรเอกกรองราชบุรีแหมวันนี้ฟอร์มรองเลยนะครับเพชรเอกเดี๋ยวเราพักคู่เดียวครับกลับมาชมธงชัย